สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศุลกากรพบผู้กำกับโจนำส่งรถหรูเจ้าของสำนวน368คันความคืบหน้ากรณีรถหรูคดีดังล่าสุดกรมศุลกากรตรวจสอบพบว่าผู้กำกับโจ้หรือพันตำรวจเอกทิติสารอุทนพลอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์นำส่งรถหรูเจ้าของสำนวน368คันทั้งนี้ผู้กำกับโจ้เจ้าของสำนวนคดีนำส่งรถตั้งแต่พุทธศักราช2554ถึง2560กว่า6ปีนำจับ368คันขายทอดตลาดไปแล้ว363คันยังขายไม่ออกอีก5คันสมัยผู้กำกับโจ้เป็นรองผู้กำกับการกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด4ดูแลพื้นที่ภาคใต้ทำคดีรายใหญ่จนสร้างชื่อให้ตัวเองในขณะที่นำส่งรถหรูเจ้าของสำนวน368คันมีรายงานด้วยว่ามีขบวนการค้ารถหรูที่ฝั่งมาเลเซียราคาถูกกว่าไทยยกตัวอย่างรถหรู BMW ประมาณ 400,000 บาทซื้อแล้วลักลอบเอาเข้าไทยให้ถูกจับรถโดยไม่มีคนเกี่ยวข้องนำเข้าผิดกฎหมายทำให้รถถูกส่งให้ศุลกากรเมื่อคดีเสร็จนำออกขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลหากราคารถ BMW ประมูล2ล้านแบ่งเป็น1รางวัลนำจับ2ค่าสายคาวทั้ง2ส่วนนี้คิดเป็น 45% ของราคา2ล้านหรือคิดเป็น 900,000 บาทเท่ากับรถ BMW หักทุน 400,000 บาทแล้วจะได้กำไร 500,000 บาทซึ่งไม่แน่ใจว่าผู้กำกับเจ้าเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ